แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าปัญหาเรื่องของการทุจริตปัญหาเรื่องของการแต่งงบปัญหาเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดมันเกิดขึ้นในทุกประเทศนะอย่าพึ่งบูลลี่ตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับมันจะเป็นทุกประเทศในโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นแต่สำคัญที่สุดมีแล้วเราจะทำยังไงมากกว่าครับเอาแบบที่เป็นวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับเราต้องวิเคราะห์งบการเงินก่อนเจอหุ้น IPO ก่อนหุ้นที่แบ็กดอร์เข้ามาประวัติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ระวังบริษัทที่ผู้บริหารเนี่ยออกมาบูหุ้นตัวเองเยอะๆบริษัทที่ไปซื้อธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องนะครับหุ้นเหล่านี้แล้วมีการใช้เรื่องราวพวกนี้ปั่นราคาหุ้นขึ้นไปหรือพยายามสร้างราคาหุ้นขึ้นไปให้เรามัดระวังในการลงทุนแบบการลงทุนระยะยาวและถ้าอยากจะลงทุนแบบเก็งกำไรในหุ้นเหล่านี้ต้องรู้จักคัดลอสให้ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Pi Invest Club ครับรายการที่จะนำความรู้สดๆใหม่ๆมาให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ Pi ที่อยู่ในโครงการ Pi Invest Club ของเราวันนี้เดี๋ยวก่อนเอากอดอื่นก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Pi Security Channel รวมถึงรายการ Pi Invest Club นะครับที่ตั้งใจจะหาท็อปิกดีๆมาคุยกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้อยากทำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ท็อปิกร้อนมากแล้วก็เป็นท็อปิกที่ผมคิดว่านักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือเพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งอยู่ในตลาดหุ้นมานานแล้วเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วมักจะพลาดนะครับเราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับเรื่องพวกนี้ก็คือหุ้นที่เราจะเจอเรื่องการทุจริตเราจะเจอเรื่องการแต่งงบการเงินเราจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับผู้บริหารเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อหุ้นตัวเองเล่นหุ้นแล้วก็สุดท้ายราคาหุ้นปรับตัวลดลงมารุนแรงอย่างที่วันนี้เราเจอตัวอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหนีไม่พ้นหุ้น EA นะครับวันนี้จะมาคุยกันว่าเราจะจัดการความเสี่ยงหุ้นเหล่านี้ยังไงแล้วมีข้อสังเกตกับหุ้นเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่พลาดในการลงทุนครับคำถามแรกนะครับทำไมบริษัทในตลาดหุ้นไทยถึงชอบมีเรื่องนี้ตลอดเลยฮะเดี๋ยวผู้บริหารจะมีเรื่องทุจริตผู้บริหารเล่นหุ้นนะครับผู้บริหารงานผิดพลาดหรือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการโกงเลยพูดกันตรงๆเลยครับตั้งใจโกงเลยต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวในประเทศไทยตอนนี้แทบจะเดือนละครั้งเนี่ยแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าปัญหาเรื่องของการทุจริตปัญหาเรื่องของการแต่งงบปัญหาเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้บริหารหรือของเจ้าของกิจการเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกประเทศนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพียงแต่ว่าพอเราลงทุนในหุ้นไทยเราอยู่ในประเทศไทยเราเลยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ่อยนะครับแล้วก็รู้สึกอินไปกับมันเพราะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยยังไงครับดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งบูลลี่ตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นมันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำในยุโรปเองเนี่ยธนาคารใหญ่ๆในยุโรปนะครับไม่อยากจะเอ่ยนามเนี่ยก็แต่หลายแห่งเลยแม้กระทั่งธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถูกจับเรื่องของการทำธุรกิจทุจริตแบบแอบทุจริตแบบเล็กๆทำผิดกฎดีกว่าอย่าบอกทุจริตทำผิดกฎนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยลูกค้าก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีการตัดสินให้ผิดแล้วก็มีการปรับเยอะเหมือนกันในต่างประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเองก็มีผู้บริหารทุจริตเหมือนกันนะครับแล้วก็บริษัทล้มละลายเพราะทุจริตเหมือนกันแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เขาเรียกว่า Big 4 Big 5สมัยก่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบูลลี่ตลาดหุ้นไทยนะแต่คราวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างที่เราเจอในตลาดหุ้นไทยก่อนว่ามันคือตัวอย่างมันมีอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะมีวิธีการสังเกตหุ้นเหล่านี้อย่างไรเนี่ย
ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยมีเคสที่ดังๆหลายอย่างหลายบริษัทที่ผมยกตัวอย่างจากนี้ไปเนี่ยท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้นะครับเช่นเราเคยเจอแบบผู้บริหารทุจริตหรือเกิดการตกแต่งบัญชีในอย่างหุ้นลอยเน็ตนะครับหุ้นลอยเน็ตเนี่ยเป็นหุ้นสมัยก่อนก็เป็นหุ้นที่โด่งดังขึ้นมาในสมัย .com มีการตกแต่งบัญชีรับรู้รายได้แบบมั่วๆนะครับแล้วก็ไม่มีรายได้เข้ามาจริงปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบเจอปุ๊บอ้าวโกงนี่นานะครับบริษัทก็ปิดกิจการเลยนะครับแล้วก็หุ้นก็ถูกเทขายเละเทะไปหมดผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเรื่องของ iFakeนะครับอันนี้น่าจะมีคนรู้จักตอนนั้นไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมมีการเอาเงินไปใช้ในธุรกิจหรือเอาเงินออกจากบริษัทไปเข้าบัญชีนู้นบัญชีนี้จนสุดท้ายแล้วไอเฟควันนี้ก็หายไปแต่ตอนนั้นก็คือกำลังกระแสฮิตเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไอเฟคก็มาทำแต่ไปทำมาไม่รู้เอาเงินไปมาจากไหนกู้มาไปลงทุนโรงแรมซื้อแพงซื้อโอ้โหแบบมันก็มีปัญหาเรื่องของ good governance นะครับไอเฟคก็เป็นหุ้นหนึ่งที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงมีหุ้นที่นำเข้ารถหรูด้วยนะครับ SEC ตอนนั้นนำเข้ารถหรูมาแต่ทำบัญชีปลอมไปกู้เงินธนาคารแต่ปรากฏว่าไม่มีรถนะครับแต่เอาเงินกู้มาแล้วก็เอาเงินกู้หนีออกนอกประเทศแต่รถไม่มีอันนั้นก็เป็นการโกงอีกเราได้ยินอันนี้แต่ถึงนี้ไปไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับเพราะจะเริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบันแล้วเช่นสตาร์คเช่น GCAP นี่อาจจะเก่าหน่อยประมาณสัก 5-6 ปี GCAP นี่ก็จะเป็นการโยกปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศแต่มีการปล่อยให้กับบริษัทลูกกันเองเอาเงินไปใช้กันมั่วซั่วไปหมดเลยมาตรวจสอบเจอทีหลังว่าเอ๊ะมันเป็นการปล่อยกู้ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี่นาให้มีการชี้แจงปรากฏว่าชี้แจงไม่ได้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นคดีกันอยู่เลยนะครับสำหรับบริษัท GCAP อันนั้นก็คือการบริษัทที่มีเรื่องปล่อยกู้เห็นแล้วก็มีล่าสุดก็จะมีมอมีก่อนหน้านี้ก็มีเอิร์ธนี่ก็มีปัญหาเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็สุดท้ายก็มี EA สังเกตให้ดีว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันหลากหลายอุตสาหกรรมมากเลยเห็นป่ะลอยเน็ตก็เทคโนโลยีไอเฟกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานไฟฟ้า SSEC อุตสาหกรรมรถยนต์ GCAP Finance นะครับEA อาจจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกับตัวไอเฟกเหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับนั่นก็แสดงว่าการที่ผู้บริหารงานผิดพลาดหรือว่าทุจริตเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมันเจาะจงไม่ได้แต่ว่าคำถามมันคือว่าแล้วเราจะดูหุ้นพวกนี้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหุ้นที่เข้ามาในตลาดหุ้นแบบ IPO เข้ามาเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับผมไม่อยากจะให้เราไปพูดว่าร้อยเน็ตไอเฟกสตาร์คมอเอิร์ธ EA มันรู้สึกว่าแบบหุ้นมันดูชี้ช้ำจังเลยแต่จริงในตลาดหุ้นไทยมีหุ้นที่ IPO แล้วประสบความสำเร็จจะวิ่งราคาวิ่งมาแบบสบายๆเลยอย่างเงี้ยอย่างหุ้นเมกกะอย่างหุ้นอีชิอย่างหุ้นเซเป้เงี้ยฮะอย่างหุ้น WHA นะครับก็เป็นหุ้นที่แบบเป็น IPO เข้ามาแล้วโอ้โหทำธุรกิจแม้กระทั่งอีเวนต์อีกหลายๆบริษัทที่ IPO เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นนะครับเยอะเลยแหละนะครับบริษัทนี้มันก็มีบริษัทดีๆอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยประเทศเดียวนะครับที่เจอเรื่องนี้แต่เราอินเพราะว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เราจะห้ามมีคนถามผมนะครับว่าแล้ว EA จะเป็นบริษัทสุดท้ายได้ไหมพี่มันก็มีคนถามมาตั้งแต่สมัยลอยเน็ตเมื่อ20ปีที่แล้วครับว่าเอ้ยอย่าให้มีอย่างนี้อีกนะสตาร์คอย่าให้มีอย่างสตาร์คอีกนะมีมออย่าให้มีแบบมออีกนะมี EA อย่าให้มีอย่าง EA อีกนะมันมีอีกแน่นอนครับแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับมันจะเป็นทุกประเทศในโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นแต่สำคัญที่สุดมีแล้วเราจะทำยังไงมากกว่าครับคำถามแรกเราคุยกันไปแล้วว่ามันมีหุ้นเหล่านี้อยู่นะครับมีหุ้นที่แบบเพี้ยนๆนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะระวังหุ้นเหล่านี้อย่างไรมันมีข้อสังเกตยังไงนะครับเอาแบบที่เป็นวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับถ้าเอาข้อที่1นะฮะข้อที่1เราจะวางหุ้นข้อที่1ข้อสังเกตที่1นะครับคือเราต้องวิเคราะห์งบการเงินก่อนว่าบริษัทนี้เฮ้ยเราเห็นมีกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะครับเห็นมีกำไรหรือขาดทุนกำไรขาดทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราพบว่ากระแสเงินสด
จากการดำเนินงานหรือว่า cash flow from operating เนี่ยติดลบหลายๆไตรมาสที่หลายๆไตรมาสติดแล้วเป็นบริษัทที่มีหนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยให้ระวังบริษัทเหล่านี้เอาไว้แม้ว่าจะมีสตอรี่นู่นนี่นั่นเข้ามาทำให้ตลาดหุ้นเป็นบวกมีข่าวดีหรือมีหุ้นผีบอกหรือจะมีใครมาบอกเราหุ้นตัวนี้จะวิ่งไปที่ target price เท่านั้นเท่านี้เนี่ยแต่พอเราไปดูงบการเงินนะครับคือถ้าจะเก็งกำไรอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะเก็งกำไรกะว่าจะซื้อแล้วก็ขายแล้วถ้าขาดทุนเราก็คัดลอสเนี่ยถ้าคัดลอสเป็นผมว่าเราจะไม่มีประเด็นเรื่องนี้แต่ถ้าเราจะลงทุนระยะยาวแบบ value investor เนี่ยถ้าเราเจอบริษัทที่แบบเฮ้ยกำไรดีมากเลยแต่กระแสเงินสดติดลบตลอดเลยมีหนี้ก็เยอะแล้วชอบมีใครมาบอกเราว่าราคาเป้าหมายจะเป็นเท่าไหร่เท่านี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดคือหุ้นสตาร์ชัดมากกำไรดีแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบแล้วก็มีคนมาสร้างสตอรี่ว่าบริษัทจะโตอย่างนั้นโตอย่างนี้ราคาเป้าหมายจะเป็นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถเข้าไปสังเกตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ทุกบริษัทนะครับเพราะว่าบางบริษัทอย่าง EA ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ย SSEC ที่เขาแต่งงบอะแล้วเอารายได้ปลอมเข้ามาบันทึกให้เราเห็นเนี่ยกำไรก็ดีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็เป็นบวกมันไม่สามารถบอกผ่านงบการเงินได้ไงเพราะผู้บริหารเนี่ยเขาตั้งใจจะทุจริตให้งบมันดีมันก็จะทำให้เราไม่สามารถดูได้เพราะฉะนั้นแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่มันเพราะเราไม่สามารถที่เขาไปวิเคราะห์งบการเงินได้ละแต่ผมก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเจอคุณเจอหุ้นเหล่านี้เนี่ยให้ตรวจสอบให้ดีนะครับเช่นเจอหุ้น IPO ก่อนเวลามีหุ้น IPO เข้ามาแล้วคุณจะซื้อหรือจะเข้ามาซื้อขายในตลาดแล้วหรือซื้อก่อนที่จะซื้อขายในตลาดเนี่ยให้ระวังก่อนว่าหุ้น IPO เนี่ยเขาจะถูกตกแต่งไม่ใช่เขาเรียกตกแต่งเขาจะถูกจัดโครงสร้างใหม่ให้ดูดีที่สุดในช่วงก่อนเข้าตลาดเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาในตลาดได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ดีเหมือนตัวเลขที่เขาเคยทำได้ก่อนเข้าตลาดที่มีพยายามจะตกแต่งนู่นตกแต่งนี่พยายามจะบันทึกรายได้นั้นปรับโครงสร้างนั้นปรับโครงสร้างนี้เพื่อให้ดูดีที่สุดเพื่อจะเข้าตลาดแต่หลังจะเข้าตลาดทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนหุ้น IPO เราต้องตั้งข้อสังเกตพวกนี้เอาไว้ให้ดีว่ามันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่หรือหุ้นที่แบ็คดอร์เข้ามานะครับการแบ็คดอร์ก็คือการที่เป็นบริษัทนอกตลาดแล้วอยากจะเข้าตลาดทางอ้อมไม่สามารถที่ไม่อยากจะเข้าทาง IPO โดยตรงไม่อยากเข้าประตูหน้าอยากเข้าประตูหลังเนี่ยคือแบ็คดอร์แบ็คดอร์มันง่ายนะครับไม่ต้องไปโอ้โหไปทำไฟลิ่งให้กับก.ล.ต.ไม่ต้องมานั่งตกแต่งงบ3ปี5ปีย้อนหลังไม่ต้องทำให้ตัวเองดูดีสวยงามเพื่อจะเข้าตลาดผ่านเกณฑ์ก.ล.ต.มาเข้า IPOแต่เข้ามาทางข้างประตูหลังเลยครับคือไปซื้อกิจการที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วที่เขาอยากจะขายพอไปซื้อเสร็จปุ๊บก็โอนธุรกิจเนี่ยเข้ามาในบริษัทนี้ก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยที่ไม่ต้องทำไฟลิ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการของก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งตรวจสอบก็เข้ามาเลยบริษัทที่เข้ามาแบ็คดอร์ก็ต้องเป็นบริษัทที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณไม่สามารถดูงบการเงินได้หุ้น IPO ต้องระวังหุ้นแบ็คดอร์ที่เข้ามาต้องระวังหุ้นที่คุณต้องเช็คคือประวัติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ต่างกันนะผู้ถือหุ้นใหญ่นี่คือเจ้าของผู้บริหารคือ CEO อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะครับเช็คประวัติให้ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี Google ให้ท่านเช็คตรวจสอบชื่อท่านเหล่านี้ว่าเคยอยู่บริษัทไหนมาก่อนเคยทำอะไรมาก่อนเคยมีคดีมั้ยเคยมีประวัติอะไรที่ไม่ดีมั้ยเช็คง่ายนะครับถ้าท่านตั้งใจเช็คจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะลงทุนแบบอันนี้เป็น VI นะครับไม่ได้เก็งกำไรนะที่เราคุยกันทั้งคลิปวันนี้คือการลงทุนแบบระยะยาวเนี่ยให้ดูประวัติผู้บริหารให้ดีนะครับอ่ะต่อมาก็คือระวังบริษัทที่ผู้บริหารเนี่ยออกมาบูหุ้นตัวเองเยอะๆเคยเห็นไหมไป company visit ไป opportunity day หรือไปอ่านในหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหเห็นแต่บริษัทเนี่ยผู้บริหารคนนี้ออกสื่อจังเลยออกว่าเดี๋ยวฉันจะมีรายได้เท่านี้เดี๋ยวฉันจะไปลงทุนตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะไปต่างประเทศเดี๋ยวฉันจะไปควบรวมกิจการเดี๋ยวรายได้เราจะโตขนาดนั้นโตขนาดนี้เราเชื่อว่าราคาของเรายังถูกเราจะมีความสามารถในการทำอะไรบางนี้เราจะไปดึง market share โอ้โหมันคือออกข่าวแทบจะทุกอาทิตย์อะเอางี้ละกันให้ตั้งข้อสังเกตก่อนในการที่ผู้บริหารออกข่าวให้มากมายขนาดนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรเพราะปกติเนี่ยบริษัทที่เขา good governance จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ข่าวบ่อยขนาดนี้นอกจากมีข่าวแบบ
เป็นข่าวที่เข้ามากระทบกับบริษัทแล้วเป็นข่าวที่ไม่จริงเขาก็จะออกมาแค่แก้ข่าวออกมาให้ข้อมูลหรือบางทีแบบไตรมาสหนึ่งเขาก็จะแบบมาสรุปผลประกอบการแต่ไม่ได้มานั่งออกข่าวว่าไตรมาสหน้าฉันจะอย่างนี้นะไตรมาสต่อไปฉันจะอย่างนี้นะปีนี้ฉันนี่ปีหน้าจะโตขนาดนี้โตเป็นเท่าตัวเลยนะลองเราจะไปมีแผนว่าจะควบรวมกิจการจะไปซื้อกิจการอะไรเงี้ยหรือมีคนมาสนใจเราที่อยากจะซื้อกิจการเราอะไรอันเนี้ยเราต้องระมัดระวังว่าผู้บริหารเนี่ยออกมาบูบริษัทตัวเองหรือหุ้นตัวเองมากเกินไปไหมนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบริษัทที่ไปซื้อธุรกิจหรือไป acquire ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องนะครับอันเนี้ยที่ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ iFEC ทำโรงไฟฟ้าอยู่ดีๆไปซื้อโรงแรมนะครับมันอาจจะมีคำว่าโรงเหมือนกันว่าโรงไฟฟ้าโรงแรมคิดว่าธุรกิจมันเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เกี่ยวนะครับไม่งั้นก็ไปซื้อโรงหนังต่อแล้วกันมันจะได้เกี่ยวข้องกันแล้วสุดท้ายไปจบที่โรงศพนะฮะแต่ธุรกิจถ้าบริษัทไปซื้ออย่างเช่นถ้าเป็นโรงแรมแล้วซื้อธุรกิจโรงแรมด้วยกันอันนี้โอเคทำธุรกิจอาหารแล้วซื้ออาหารด้วยกันอันนี้โอเคทำค้าปลีกนะครับแล้วไปซื้ออย่างเซเว่นอีเลเว่นซื้อแมคโครซื้อโลตัสอันนี้โอเคซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะถ้าเซเว่นไปซื้อโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คงไม่ซื้อแล้วครับเซเว่นอีเลเว่นผมไปซื้อโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังว่าบริษัทเนี่ยไปซื้อธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมหรือผู้บริหารเดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความถนัดในธุรกิจนั้นๆก็ได้เพียงแต่ว่าอยากจะเห็นบริษัทโตก็เลยแบบเห็นจังหวะก็ไปซื้อหรือจริงๆจ้างใจซื้อเพื่อปั่นราคาอันนี้เราก็ไม่รู้แค่ตั้งข้อสังเกตไว้อ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าหุ้นที่เราควรต้องระวังยังไม่ได้บอกว่าจะต้องระวังอย่างไรนะครับเราพบว่ามันเราเจอหุ้นที่มีประเภทอย่างเงี้ยเยอะแต่หุ้นประเภทอย่างเงี้ยเราระวังได้อย่างไรหนึ่งเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดติดลบมีหนี้เยอะนะครับสองเป็นหุ้นที่ IPO เข้ามาใหม่3เป็นหุ้นที่มีการทำแบ็กดอร์4เป็นหุ้นที่มีประวัติของผู้บริหารหรือเจ้าของเนี่ยไม่ดีในอดีตนะครับ5เป็นผู้บริหารออกมาบูบริษัทตัวเองมากเกินไป6บริษัทไปซื้อกิจการที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดั้งเดิมของตัวเองหุ้นเหล่านี้แล้วมีการใช้เรื่องราวพวกนี้ปั่นราคาหุ้นขึ้นไปหรือพยายามสร้างราคาหุ้นขึ้นไปให้เรามัดระวังในการลงทุนแบบการลงทุนระยะยาวและถ้าอยากจะลงทุนแบบเก็งกำไรในหุ้นเหล่านี้ต้องรู้จักคัดลอสให้ดีนะครับคำถามที่3ก็จะเป็นคำถามที่สรุปแล้วล่ะครับแล้วเราควรจะทำยังไงถ้าเราก็อยากลงทุนมีปัญหาไหมก็บอกอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าผมห้ามไม่ได้นะครับในการเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จก็มีเยอะนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงหุ้น IPO อย่าไปลงทุนก็ไม่ได้นะหุ้นที่แบ็คดอร์เข้ามามีหุ้นที่ประสบความสำเร็จไหมก็มีนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าเราไม่ควรลงทุนหุ้นที่แบ็คดอร์เข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ไปซื้อกิจการที่ไม่เกี่ยวเนื่องแต่เผอิญเก่งนะครับเราสามารถทำได้ก็เกี่ยวอย่างเช่นอย่างกราฟเงี้ยเราไปซื้อแอดวานมันก็ใช่ถูกป่ะแล้วเราไม่ควรลงทุนกราฟไหมอันนี้เห็นไหมมันก็มีบริษัทที่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะบอกว่าให้ระวังหรือว่าให้วิเคราะห์ให้ดีแต่ไม่ได้บอกไม่ให้ลงทุนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตในคำถามข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยมันมีอีกหลายบริษัทที่สามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วเราจะลงทุนยังไงกับหุ้นที่ผมพูดมาเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตไป6ข้อสังเกตในคำถามที่2เนี่ยเอานี้เอาหลักการของผมนะหลักการในการลงทุน VI อันนี้คือส่วนตัวของผมเองเลยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะครับในเรื่องการเพราะบางคนอาจจะ all in ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขามั่นใจมากอันนั้นไม่ใช่สไตล์ผมจะใช้วิธีนี้ครับถ้าผมอยากจะลงทุนหุ้นที่แบบ IPO เข้ามาหุ้นที่มีการแบ็กดอร์เข้ามาแต่ถ้าหุ้นที่เจ้าของบริษัทมีปัญหานี่ผมไม่ซื้อเลยนะครับหรือการที่ไปซื้อธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องนะครับหรือเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ในการเติบโตในธุรกิจเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีหุ้นที่แบบถ้าใครทำโรงไฟฟ้าก็ขึ้นนะครับใครทำ Data Cloud ก็ขึ้นนะครับใครทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันก็ขึ้นนะครับถ้าอยากจะลงทุนหุ้นเหล่านี้เนี่ยผมจะใช้ประโยคของผมเองผมเรียกว่า Tailing Investment นะซึ่งหลายท่านคงไม่เคยได้ยินมั้งครับแล้วก็ในทฤษฎีทางด้านการเงินก็ไม่มีพอร์ตของผมเนี่ย 80% 90% เลยก็ได้ 80% ผมจะไปลงทุนหุ้นใหญ่ๆยั่งยืนมั่นคงประวัติดีทำธุรกิจมานานซึ่งหุ้นเหล่านี้เราเคยสอนไปแล้วว่าดูยังไงถูกไหมครับในรายการภาย Invest ครับหรือแม้กระทั่งคอร์สที่ผมสอนเรื่องวิธีการเลือกหุ้นแบบสไตล์ Value Investor ว่าเลือกยังไงดูผลประกอบการย้อนหลังผ่านวิกฤตมาหลายรอบอะไรพวกนี้ครับไม่มีหนี้มากเกินไปทำธุรกิจเป็นผู้นำในธุรกิจเหล่านั้น
80-90% ผมจะอยู่ในหุ้นเหล่านี้ครับแต่ผมยอมรับจริงๆว่ามี 10% ที่ผมแอบไปลงทุนหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสเติบโตสูงซึ่งมันก็อาจจะเป็น1ใน6ข้อสังเกตหุ้นที่อยู่ใน6ข้อสังเกตเนี่ยครับถ้าผมลงทุนผิดใน 10% นี้ผมก็จะได้รับผลกระทบจากพอร์ตไม่เยอะแต่ถ้าผมลงทุนถูกนะครับผมก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยตอนสมัยหนึ่งคือสมัยก่อนที่ผมลงทุนสมัยก่อนเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหุ้นกลุ่มที่แบบโอ้โหมันยังตอนนั้นมันมีปัญหาเยอะอะครับคนก็รู้ใช่ไหมว่าตอนที่เกิดต้มยำกุ้งเนี่ยแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยเราควรจะไปลงทุนหุ้นกลุ่มนี้แต่ว่าผมมันก็มีหุ้นใหญ่อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเช่น BH BDMS ซึ่งเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพตอนราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วแหละเราก็ไม่อยากลงทุนแต่เผอิญเนี่ยมันมีโรงพยาบาลที่มันอยู่ในกระแสแล้วมันก็ยังไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่ในแง่ของราคาหุ้นนะครับยังไม่ได้ขึ้นเยอะก็คือตัวโรงพยาบาลสมิติเวชตัวย่อคือ SVH ซึ่งตอนนี้เขาออกจากตลาดซื้อคืนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าเราซื้อมาในราคาถูกแต่เขาทำ tender offer ถ้าผมจำไม่ผิดเขาทำกันที่ราคา480อะครับแต่ผมมีต้นทุนประมาณไม่ถึง100อะครับลองนึกถึงภาพดูเนี่ยไอ้หุ้นตัวนี้ถามว่าผมได้กำไรเยอะไหมเยอะ 3-4 เด้งเลยนะครับแต่ผมลงทุนในแค่10ไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุนของผมทั้งหมดมีอยู่ครั้งนึงผมลงทุนบริษัทประกันชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าประกันชีวิตของประเทศไทยเราน่าจะโตได้อีกเยอะนะผมก็ไปลงทุน SCB LIF ก็คือตัวบริษัทประกันชีวิตไทยพาณิชย์นะครับหรือไทยพาณิชย์ประกันชีวิตก็ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะครับเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์มาซื้อคืนทำ tender offer ออกไปเนี่ยในราคาจาก200บาทที่ผมซื้อนะครับก็ทำ tender offer ที่ราคา 1,180 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ 1,200 ประมาณนี้นานมากแล้วครับนี่ก็ถามว่าได้กำไรเยอะไหมเยอะแต่ถามเป็นปริมาณเงินที่กำไรเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าผมเอามาลงกันแค่ตรง tailing investment นะครับคือแค่ 10% event แม้กระทั่งวันนี้ผมลงทุน TF มามามันก็จะเป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยครับผมก็ลงแค่ตรงนี้ครับนิดๆหน่อยๆแม้กระทั่งลงในธุรกิจอะไรที่แบบเป็นตัวเล็กๆเนี่ยผมก็จะมาอยู่ในตรงนี้งั้นข้อดีของการลงทุนแบบ value investor ที่อยากจะไปหาธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วมันอยู่จะเป็น S curve ใหม่ๆในอนาคตเช่นวันนี้จะไปลงทุนเทคโนโลยีไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็น S curve ใหม่ในอนาคตแต่เราไม่แน่ใจแต่รู้แหละว่ามันเป็นเทรนด์หรือว่าจะเป็นพลังงานสะอาดหรือจะเป็นบริษัทที่ทำคาร์บอนเครดิตหรืออะไรนะรู้แหละหรือเป็นบริษัทเล็กๆที่ทำงานพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งก็มีหลายบริษัทมากเลยนะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นรู้แหละว่ามันเป็น S curve ใหม่ของประเทศไทยที่จะต้องไปแต่เราไม่รู้ว่าบริษัทไหนมันจะประสบความสำเร็จหรือจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในธุรกิจนี้ก็เลือกที่จะลงทุนในบริษัทเหล่านี้แล้วลงเป็น tailing investment tailing ก็คือหางครับลงเป็นสัดส่วนที่ไม่เยอะกำไรก็กำไรเยอะก็คือได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะแต่ถ้าขาดทุนมันก็ไม่มาทำลายพอร์ตเราโดยเน้นว่า 80% ของเราพอร์ตหลักของเรายังเป็นหุ้นที่มีแนวความยั่งยืนความมั่นคงความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้อยู่ท่านก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในการลงทุนสไตล์ value investor โดยมีหุ้นที่อยู่ในกระแสอยู่ในพอร์ตของเราเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนแบบระดับอัลฟาภาษาอังกฤษเขาเรียกอัลฟาครับสร้างผลตอบแทนที่เกินกว่าปกติซึ่งตัวอย่างการลงทุนแบบนี้เหมือนกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยใน Berkshire Hathaway เนี่ยเขามีหุ้นอยู่ทั้งหมด40ตัวเลยนะครับ40-50ตัวแต่10หุ้นแรกซึ่งเป็นหุ้นเฉยๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนรู้จักกันหมดเลยเป็นหุ้นที่แบบใหญ่ๆความมั่นคงสูงมีแบรนด์สินค้าที่ดีอย่างโคคาโคล่าพ็อกเตอร์แอนด์กัมเบิลหรือว่า Apple อะไรพวกนี้นะครับ10ตัวเนี้ยเขามีพอร์ตทั้งหมดเนี่ย10ตัวเนี้ยลงทุนในพอร์ตอยู่ประมาณ 80% ส่วนอีก 20% ของเขาเนี่ยไปลงทุนอีก30ตัวที่เหลือครับเห็นไหมครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เลือกที่จะลงทุนในหุ้นแปลกๆได้นะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่เพราะหุ้นบางตัวก็แปลกมากแต่ก็ถ้ามันจะต้องเจ๊งหรือต้องมีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้กระเทือนมากแม้กระทั่งเขาเมื่อก่อนเขาไปลงทุน BYD ในขณะที่เริ่มก่อตั้งโรงงานรถยนต์เลยอ่ะคิดดูตอนนั้นมันคงไม่มีใครคิดใช่ไหมแต่ว่า BYD ที่เขาลงทุนวันนั้นน่ะมันน้อยมากเมื่อเทียบกับพอร์ตใหญ่ของเขาแทบจะไม่ติด1ใน30เลยแหละไปอยู่ระดับท้ายๆเลยแต่เวลามันขึ้นมาก็กำไรเยอะเห็นไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆที่ผมก็ได้เรียนรู้จริงๆผมไม่ได้เรียนรู้จากวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับพี่นะว่าผมทำแบบนี้ปรากฏว่ามันไปเหมือนกับสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำเหมือนกันก็คือ tailing investment หาหุ้นบริษัทที่แบบมันจะมีสตอรี่แต่ลงทุนไม่เยอะเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงในพอร์ต
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะครับก่อนที่จะจบผ่าอินเวสต์ครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับว่าโอกาสในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเสมอแล้วหุ้นที่มันมีข้อสังเกตแบบแปลกๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีเข้าใจการจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นเหล่านี้ในแง่ของการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีปัญหามากนักเวลาหุ้นเหล่านี้เกิดการผิดพลาดในการลงทุนนะครับส่วนคนที่เก็งกำไรในหุ้นเหล่านี้ข้อคิดที่ดีที่สุดท่านต้องรู้จักคัตลอสนะครับเมื่อพลาดก็ต้องพลาดเพราะนักเก็งกำไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักคัตลอสเป็นนะครับเราต้องคัตลอสให้ไวแต่ก็ต้องนิดนึงนะครับการที่จะลงอย่าง EA วันนี้คัตลอสไม่ทันเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องระวังเหมือนกันว่าจะลงทุนที่แบบมีสตอรี่แบบนี้แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันต้องไม่ไปทุ่มเงินทั้ง 100% ที่คุณมีเนี่ยไปเก็งกำไรหุ้นแบบนี้ทั้งหมดเลยเพราะถึงเวลาคัตลอสไม่ทันมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะพบความเสียหายทั้งพอร์ตของคุณด้วยเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรก็ต้องเลือกเก็งกำไรบริษัทที่มีพื้นฐานพอสมควรและเลือกเก็งกำไรหุ้นที่เสี่ยงๆแบบหุ้นผีบอกอ่ะเอาในปริมาณที่เหมาะสมและพร้อมที่จะถ้าเป็นศูนย์แล้วมันจะไม่ได้มากระเทือนกับเรามากจนเกินไปนะครับมันก็ได้ข้อสรุปทั้งส่วนของนักลงทุน VI และก็นักเก็งกำไรสำหรับการลงทุนหุ้นฮอตๆแล้วก็ชอบมีประเด็นในตลาดหุ้นไทยจริงๆในตลาดทั่วโลกก็มีเราจะทำยังไงให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของพอร์ตเรานะถ้าชอบแบบนี้รักแบบนี้สนใจแบบนี้อย่าลืมนะครับรายการ Pi Invest Club โครงการ Pi Invest Club ของเรานะครับยังมีอยู่สามารถที่จะติดต่อ Marketing แล้วก็สอบถามเข้ามาได้หรือเปิดพอร์ตเปิดแอป Pi.financial แล้วเปิดพอร์ตนะครับเปิดพอร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ Marketing นะครับเดี๋ยวโทรติดต่อ Marketing ได้ว่าจะเข้าโครงการ Pi Invest Club ที่เราจะมีการสอนหนังสือทุกเดือนท่านลงก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็เริ่มสอนใหม่นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็สามารถที่จะรับคลิปย้อนหลังที่เราสอนไป 3-4 คลาสละเป็นคลาสใหญ่ๆ5แล้วด้วยมั้งฮะคลาสใหญ่ๆเลยนะครับครั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันแต่ท่านต้องเป็นลูกค้าก่อนนะครับเพราะนั้นก็เปิดโหลดแอป pi.financial แล้วก็เปิดพอร์ตผ่านแอปได้เลยนะครับส่วนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วสนใจโครงการนี้ก็ติดต่อ Marketing ได้แล้วก็สุดท้ายช่อง Pi Security Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการ Pi Invest ครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ